shall fall. โอเคครับคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการเรื่องอะไร beginner guide เบื้องต้นนะครับรอบนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับ beginner สเตตัสครับผมสเตตัสยานว่าสเตตุ๊บหรือสเตตุ๊ดนะฮะโดนเพื่อนตุ๊บเอานะครับคำนี้เหมือนเคยได้ยินแล้ว นะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าสเตตัสมันคืออะไรมันคือค่าโบนัสสแตทของตัวละครสเตตัสเกมอื่นเนี่ยจะแบ่งไปเป็นแบบสเต็งอินเอจีลักบลาบลาบลาแม้แต่คล้ายกันอารมณ์เดียวกันนะครับผมโดยที่ค่าสเตตัสในเกมนี้มีทั้งหมด6สเตตัสนะครับแบ่งไปเป็นดูราบิลิตี้ความถึกนะครับสเตรนท์ความแข็งแกร่งนะครับไฟติ้งคือความสามารถในการต่อสู้นะครับผมสปีดคือความเร็วเอเนอร์จีคือพลังงานเอเนอร์จีคือค่าพลังงานนะครับผมไม่ต้องเรียกริวมานะครับนะฮะและอินเทลเจนซ์นะครับนั่นก็คือค่าความเฉลียวฉลาดครับผมนั่นเองนะครับบางตัวโง่ๆก็อินน้อยๆหน่อยนะครับผมล้อเล่นนะครับแต่ผมอินน้อยจังเลยมีหน้านะยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่มันยังไม่ฉลาดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าค่าสเตตัสเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับเบนเดอร์เริ่มต้นจากอะไรดิตามเรียงจากบนเรียงเลยแล้วกันเราคงไม่ได้ไปหนีเปลี่ยนหน้าไปมาบอกก่อนว่าสเตตัสเนี่ยแต่ตัวละครอ่ะต่างกันคือแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสเตตัสไม่เหมือนกันเลยสเตตัสพื้นฐานแล้วกันพื้นฐานต่างกันแล้วก็ยิ่งคุณเวลเยอะสเตตัสมันจะเพิ่มนะครับบางสเตตัสไม่ทุกอันแล้วแต่ตัวละครแล้วแต่ตัวละครด้วยใช่ซึ่งอันนี้เราบอกเลยว่าจำไม่ได้ไปดูกันเอาเองว่าจะสมบูรณ์ให้อย่างเช่นครับไอรอนแมนไอรอนแมนผมอาจจะแบบอินตอนแรกเวล1อิน5ตอน60อินอาจจะ7ประมาณนี้เป็นมันจะมีมันไม่ได้เพิ่มทุกเลเวลนะแต่มันจะมีจุดถึงจุดๆนึงจะเพิ่มให้1อะไรมาเนี่ยใช่ไม่อัพแบบก้าวกระโดดครับครับวิธีจะได้สเตตัสได้ไปยังไงมั้งหลักๆมีการคือของหนึ่งคือไอเทมไอเทมเป็นออปชันในไอเทมครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมสวมใส่เป็นอาร์ติแฟกต์หรือจะเป็นเมดาเลียนเหรียญทุกอย่างหรือจะเป็นอะไรก็ตามอะไรก็ได้ที่มันเป็นสเตตัสบอกอ่ะก็คือบวกที่มีออปชันบวกสเตตัสแล้วก็มีบางอาร์ติแฟกต์ที่เพิ่งมาใหม่คือกดแล้วบางสเตตัสเพิ่มแต่บางสเตตัสก็จะลงนะครับซึ่งอันนี้ไปหาเอาเองใช่นะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับแล้วก็แล้วก็มาจากสกิลบางสกิลบวกบวกสเตตัสให้ใช่แล้วก็โอเมก้าโอเมก้าซิสเต็มเดี๋ยวเราจะมีคุยกันเรื่องนี้ด้วยใช่ครับเรื่องนี้ต้องลงลึกหน่อยโอเมก้าโอเมก้าไม่ใช่น้ำมันตับปลานะครับนะเดี๋ยวมีคนเล่นนะดักไว้ก่อนนะครับเนี่ยมันคือระบบหน้าจอนี้นะระบบชิลโอเมก้านะครับเดี๋ยวเราจะมาในคลิปหน้าคลิปพิเศษละกันทำมา5คลิปวันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยววันนี้จะลืมนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรอีกนะครับครับผมนะใครอยากได้อะไรบอกได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละสแต็กกันเลยได้ครับอ่ะสำหรับค่าดูราบิลิตี้ความบึกนะฮะบึกก็จะบวกในเรื่องของการป้องกันกายภาพป้องกันพลังงานพลังการโจมตีแบบพลังงานครับนะครับคือต้องเข้าใจกันนะว่าในเกมนี้เนี่ยแบ่งการโจมตีแบบประมาณ3อย่างครับ3อย่างครับ1คือฟิสิคอลสองคือเอเนอร์จีนะครับถ้าแอคเซนต์ไทยคือเอเนอร์จีนะครับผมนะครับผมอาจจะกระแดกนะครับเป็นพลังงานแล้วก็เมนทอลนะครับก็คือพลังจิตใช่นะครับเป็น3หลักนะฮะครับโดยที่เนี่ยครับของกายภาพก็คือเพิ่มป้องกันกายภาพเพิ่มป้องกันการโจมตีประเภทพลังงานประเภทกายภาพบวกเลือดบวกรีเจนเลือดแล้วก็ลดระยะเวลาในการถูกสตันมึนลงครับนะครับผมโดยเนี่ยข้างหลังเพื่อนๆจะเห็นนะว่าบวก 2% ต่อแรง 2% ต่อแรงหมายความว่าถ้า5ขยับไป6คุณก็จะบวกอีก2ใช่นะครับอย่างนี้มี5มันเลยเป็น 10% ครับผมฟิสิกส์ดีเฟนซ์ 10% ก็บวกตรงๆนะ2 250นะนะสมมุติว่าผมมี7ผมจะเป็นฟิสิกส์ดีเฟนซ์ 14%นะครับก็ว่ากันไปอันนี้วิธีคิดเบื้องต้นนะมันบอกอยู่นะตรงนี้คูณเอาเลยใช่อันนั้นด้านซ้ายคือสแตทเราตอนนั้นเลยใช่ที่บวกที่เรามีอยู่บวกอยู่ตอนนี้ตอนนี้เลยใช่นะครับผมบวก6ก็เพิ่มไปตามที่มันบอกใช่ครับอ่ะอย่างนี้บวก900ก็คูณ3ต่อแรงก็เอาไปคูณ3ใช่นะครับอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูสแตทต่อไปนะครับสำหรับสเตรนท์นะค่าความค่าพละกำลังใช่นะครับผมก็จะบวกการโจมตีประเภทกายภาพฟิสิกส์ดาเมจนะครับแล้วก็บวกประเภทการเคลื่อนสิ่งของในเกมนี้เนี่ยมีเรียกว่าเขาเรียกว่าออบเจกต์ทรูออบเจกต์คือสามารถใช้ตัวเราเนี่ยยกหรือใช้พลังจิตยกหรืออาหารเหวอะไรช่างแม่งล่ะนะครับมีหลายแบบ
ที่จะยกนะครับครับผมอ่ะแล้วก็เฟี้ยงใส่ป้าหมายถ้ามีค่านี้เยอะจะเฟี้ยงดาเมจออกมาแรงมากอ่าใช่ผมบอกก่อนว่าการจะยกของนะครับไม่ใช่ทุกตัวยกได้นะอ่าสมจริงนิดนึงคือคุณต้องมีไฟค่าสเตรนท์เนี่ยที่เยอะกว่า4ถึงจะยกของหนักได้คือทุกคนถ้าไปจับอะไรนะไอก็เรียกไงไอ้ขยะอะไรเงี้ยกองขยะใช่ไหมหรือว่าจะเป็นพวกของเล็กๆอ่ะทุกตัวยกได้หมดแต่ถ้าเป็นของใหญ่รถเป็นรถเป็นแบบดาเมจแรงๆอ่ะมันดาเมจต่างกันด้วยนะใช่ครับตามขนาดนะถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยสเปงต้องมากกว่า4ถึงจะยกพวกนั้นได้ใช่แต่ว่าผมก็บอกเลยว่าไม่ค่อยมีใครมานั่งยกกันหรอกนะไม่มีใครยกแต่ไม่ไอ้มียกไม่เท่าไหร่ถ้าทุกตัวที่60อ่ะก็มากกว่า4จะมายกงั้นนั้นมีไว้หล่อๆแล้วกันเอาให้มันสมจริงใช่ไหมแบบตัวใหญ่ๆอ่ะฮีโร่ตัวใหญ่ปุ๊บมันต้องยกของหนักๆได้แรงๆอะไรอย่างงี้นะครับเออนะเขาเรียกว่าเป็นตักกะฮอกอายกรถมั้ยล่ะมันก็มากกว่า4เออไปครับแล้วก็ต่อมาคือลดการใช้ค่าสปริตกับสกิลประเภทกายภาพนะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างก็ที่บอกไปก็คือว่าสเต็งถ้าสเต็งเยอะกว่า4ก็จะสามารถยกของหนักได้ใช่ครับครับผมต่อมาค่าความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ไฟติ้งไฟติ้งเนี่ยตามตัวเลยนะครับไฟติ้งค่านี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในค่าที่ยอดนิยมมากสุดยอดนิยมครับเพราะว่ามันครอบจักรวาลนิยมที่สุดอืมใช่คนที่เขาแบบคือมันมีผลในด้านอะไรบ้างหนึ่งคือค่าดาเมจพื้นฐานทุกอย่างเลยทุกอย่างไม่ลุกไม่แยกฟิสิกส์เอเนอร์จีเมนทัลไม่แยกดาเมจที่มาจากตัวคุณนั่นแหละใช่นะครับเพิ่มให้อย่างนี้ก็คือเป็น 3% ต่อแรงก็คือผมมี7ก็เป็น21ครับแต่ว่าสังเกตว่ามันจะบวกน้อยกว่าการบวกตรงๆไม่มันโหดมากเลยนะใช่มันจะโกงมากใช่ครับอ่ะต่อมาคือ Brutal Strike Rating หรือค่าที่จะติดโอกาสคลีแดงอ่ะคลีแดงซับไทยคลีแดงนะครับมันจะมี2 อย่างคลีเหลืองกับคลีแดงคลีเหลืองคือคลีธรรมดาคลีแดงเขาเรียกว่า Brutal นะคือจะแรงกว่าคลีธรรมดาใช่ก็เป็นการติดคลีที่รุนแรงที่รุนแรงนะครับผมเนี่ยคือจะบวกตามคูณ1เลยนะครับอ่ะคูณไปนะครับอักมาก็คือ brutal damage rating ก็คือว่าความแรงของคลิแดงแหละจะแรงขึ้นครับนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะค่า fighting นี้จำไว้เลยว่าสำคัญสำคัญนะครับผมจะแนะนำอีกทีว่าสายไหนควรจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับผมอ่ะโอเคต่อมาค่าที่เรียกได้ว่าอ่อนด้อยต่ำเตี้ยขี้กาขี้เกลือที่สุดใน Marvel Hero นะครับ speed นะความเร็วถามว่ามันเกลือยังไงเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับหนึ่งคือสแตทนี้ให้มุก speed วิ่งเร็ววิ่งเร็วแว้นนะครับสองคือแต่ speedนะครับ3คือค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นมากับสกิลประเภทมูฟเมนต์เราไม่ได้พูดอีกแบบนึงมันมีมูฟเมนต์ด้วยใช่มูฟเมนต์นี่คือเป็นประเภทแบบพิเศษหน่อยก็คือการมูฟเมนต์มันจะไปประเภทแบบกับเค้าเรียกอะไรอ่ะพวกมิลีเออผสมมันเป็นพวกผสมนะครับโดยที่มูฟเมนต์เนี่ยจะสกิลประเภทการเคลื่อนไหวใช่นะฮะดังนั้นอ่ะเนี่ยวิธีการเช็คเห็นป่ะบาสออฟสกิลจะมีบอกเลยครับว่าสกิลนั้นเป็นไทป์อะไรคือว่าเกณฑ์การโจมตีประเภทอะไรครับผมเป็นเอเรียหรือเปล่าเป็นเอเนจีเอเนจีก็จะมีบอกที่สกิลทุกอย่างมีบอกที่สกิลใช่ไม่รู้ชี้ก่อนเลยใช่เดี๋ยวรู้เลยรู้เลยครับผมอ่ะต่อมาสปีดมันกากยังไงเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับอ่ะแล้วก็ลบค่าการใช้สปีดกับสกิลประเภทมูฟเมนต์นะครับการเคลื่อนไหวนะครับตัวมีก็แดดครับผมแล้วผมก็ยังโดนสัตว์หน้าขนมองใส่หน้าด้วยนะครับมีแรงหมาที่บ้านนะครับแล้วก็มีค่าลบลีกดอทนะครับผมแล้วก็เทนัสซิตี้คือค่าการต่อต้านการเกิดสถานะผิดปกติคือมีเยอะๆก็การติดสถานะผิดปกติแต่อยู่แป๊บเดียวยิ่งมีมากติดแป๊บหนึ่งยิ่งมีมากติดน้อยน้อยเวลาลงใช่น้อยเวลาครับไม่ใช่ไม่ติดเวลาที่มันจะโดนอ่ะน้อยลงลงอาจจะสมมติว่าผมโดน3วิผมมีค่านี้เยอะผมอาจจะเหลือ2วิลดไปอาจจะลดไม่เยอะมากแต่ก็คือมันเป็นสแตทที่อึมๆอ่ะไม่ค่อยอะไรมากนะครับผมแล้วทำไมมันถึงเกลือครับเพราะมันผมว่ามันใช้ไม่เฉพาะกลุ่มมากเลยนะใช่บางมีตัวไหนใช้ได้ผมนึกไม่ออกคือต่อให้เฉพาะกลุ่มอ่ะยังมีสเปคที่น่าไปลงกว่าอีกนั่นคือไฟติ้งก็เทียบกันง่ายๆเลยเอาวิ่งเร็วตีเร็วกับดาเมจผมก็ลงดาเมจนะมันก็เลยดูกลายเป็นสเปคที่เขาบอกกันว่าเกลือที่สุดนะครับในบรรดาสแตททั้งหมดนะเพราะต่อให้เฉพาะกลุ่มไปก็มันมีสแตทอื่นที่น่าสนใจกว่าใช่ครับแต่นี่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของพวกคุณเองคุณอาจจะชอบตัววิ่งเร็วๆเว้นๆวิ่งแบบปึ๊ดๆปั๊ดๆมันมีนะตัวที่สายยิ่งมูฟวิ่งเร็วแล้วเก่งมีหนึ่งคือแจ็คกานอต
หนึ่งจักรน้อยพวกไอ้นี่ก็เก่งเอ็กซ์ยี่สามพวกเนี้ยครับมันจะวิ่งเร็วเก่งนะครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวบางตัวมีแล้วก็แล้วแต่คนด้วยใช่ครับอาจจะกากในสายตาคนอื่นแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าฉันโอเคเป็นวิจารณญาณนะครับผมนะครับต่อมา energy หนึ่งในสแตทยอดนิยมจักรวาลมาร์เวลฮีโร่ใช่นะครับบวกอะไรบ้างนะครับคือบวกค่าพลังโจมตีประเภทพลังงานพื้นฐานครับบวกค่าโจมตีประเภทพลังจิตพื้นฐานครับนะครับแล้วก็พลังไอ้ลบค่าใช้จ่ายสำเร็จที่จะใช้กับค่าพลังงานกับค่าพลังจิตเนี่ยใช้ลดลงทั้งคู่เลยนะมาเป็นคู่เลยก็คือทั้ง energy และ mental เนี่ยครับก็ลดหมดเลยเหมือนกันคือตีคู่กันเลยครับผมนะถามว่าทำไมค่านี้ถึงแบบติดท็อปอันดับต้นโหเกมนี้เรียกว่า Energy Online 2015แล้วกันนะครับคือฮีโร่หลายตัวใช้พลังการโจมตีเป็นพลังงานใช่แต่ว่านะครับผมขอแก้หน่อยปัจจุบันผมก็เป็นฟิสิกส์ฟิสิกส์ออนไลน์ล่าสุดนี้ไปลงเรทกับพี่ซันมาเออเป็นไงเจอตีฟิสิกส์หมดดาวจะไวป์เอาหลายรอบนะฮะตีจะพังเอานะจะพังเอานะฮะอ่ะโอเคย้อนมาต่อว่าทำไมมันถึงหยุดเนี่ยมันเป็นสเตตัสที่ดีเหมือนสเต็งเลยครับครับเพราะว่าอย่างหลายๆอย่าง energy ต้องการครับอย่างเดี๋ยวที่รู้กันสาย energy หรือ mental เนี่ยกินสปิริตมากแล้วมีลดสปิริตให้ด้วยครับสบายคุ้มเลยเพราะไอ้พวกนี้เปลืองเปลืองสุดๆนะรัวๆเลยนะครับผมอ่ะดูค่าต่อมาครับ intelligence intelligence นะครับอ่ะค่านี้ก็จะบวกmental defense ค่าการพลังค่าพลังป้องกันทางด้านพลังจิตใช่นะครับผมนะแล้วก็บวกโอกาสการติดคริแล้วก็ความแรงในการความแรงของคริครับผมเหมือนกับไฟติ้งแต่เป็นคริเหลืองใช่นะครับผมแล้วก็บวกสปริตด้วยสปริตนะครับแล้วก็บวกค่าเปอร์เซ็นต์การได้ประสบการณ์ด้วยบวกประสบการณ์ประหลาดไหมเร็วเร็วก็ฉลาดฉลาดครับนี่แหละนะฮะแล้วก็นี่ฮะสแตทหนึ่งเดียวที่เกื้อหนุนสายแซลมอนบวกดาเมจของสายแซลมอนเกื้อหนุนเกื้อหนุนครับผมเลยครับอ่ะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็ผมว่ามันเป็นสายที่เป็นสเตตัสที่ค่อนข้างเฉพาะทางแต่มีประโยชน์เยอะทีเดียวนะมีประโยชน์พอสมควรแต่ว่าถ้าเลือกอัพผมว่ามันค่อนข้างไปทางเฉพาะทางคือสายแซลมอนใช่แต่ว่าถามว่าอัพได้ไหมมันไม่ได้เป็นสเตตัสที่แย่ไม่ใช่สเตตัสได้คิได้คีเรทคีดาเมจได้สปิริตได้ XP นั่นคือของแถมแหละแต่หลักๆมันคือคริกับแซลมอนของหลักเลยหลักๆของอินครับผมประมาณนี้ใช่นะครับอ่ะน่าจะพอแถลงไขกันได้บ้างนะครับทีนี้แล้วเราจะบิ้วยังไงดีให้มันแบบแต่ละตัวมันเข้ากันอะไรเงี้ยเราจะควรจะดูยังไงว่าเราควรจะไปเล็งสแตทไหนสแตทใช่ไหมอันนี้ผมมองในมุมมองของโอเมก้าเต็มแล้วละกันเอาเป็นคนเดียวนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดถูกแล้วแต่คนนะนี่แต่เป็นมุมมองของวอลินเดอร์ผมมองว่าสำหรับตัวละครสายฟิสิกส์ก็เป็นสเตรนท์กับไฟติ้งคู่กันไปคู่กันไปก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะกว่ากันประมาณใกล้ๆกันครับสำหรับสายเอเนจีนะครับเอเนจีก็เป็นไฟติ้งเอเนจีเอเนจีผมมองได้สองแบบนะคือเพียวเอเนจียัดตรงโอ้ใหญ่ใส่เต็มแบบพี่ซันอย่างนี้พีคเลย26 26 30ว่าไปครับผมหรือว่า energy fighting ได้เหมือนกันอยากได้บูทอลเยอะๆก็เป็นfighting บ้างใช่ครับผมแล้วสายพลังจิตล่ะ mental พลังจิตก็เหมือนกันครับเหมือน energy เลยก็เพราะว่ามันต้องบวกสเตตัสคล้ายๆกันใช่ energy เพียวหรือว่า energy fighting ก็ได้ครับผมแล้วส่วนสายซัมมอนก็จะเน้นไปทางตัวของ intelligence แน่นอนจะได้ซัมมอนแรงๆครับผมนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะมีสายหนึ่งมูเมนต์ไฮบริดสายผสมเป็นไงไอพวกที่มีสเปสปะไอมีแบบดาเมจ2แบบคู่อยู่ในตัวเดียวกันอยู่ตัวเดียวกันอันนี้แนะนำไฟติ้งล้วนครับมันจะครอบคลุมกว่าครอบคลุมกว่าไม่จะได้ไฟติ้งที่ดาเมจที่สูงครับกว่าการมาอัพทั้งสเตรนท์หรือเอเนอร์จีกระจายไปไเกินไปอาจจะไม่แรงอาจจะไม่แรงครับเท่าไฟติ้งล้วนครับครับแล้วค่าสเตตัสพวกนี้มีผลกับตัวละครคุณมากไหมผมเพราะว่าพอสมควรเลยอันนี้แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าโอเมก้ายังไม่เยอะแล้วกันแต่คนคิดว่าแบบเฮ้ยผมไปอัพบูทอเรทบูทอดาเมจหรือคริให้มันแรงๆก่อนดีกว่าจริงสำหรับผมจากการได้ลองเองอัพสเตตัสก่อน
แล้วค่อยคิดมาคูณอัพสเตตัสก่อนเห็นผลกว่าครับเข้าใจก่อนนะมันมีคำว่าเบสคริบูทอลครับเบสคือพื้นฐานพื้นฐานแต่คริมันคูณจากพื้นฐานถ้าคุณมีแต่คริแล้วคุณพื้นฐานคุณเบามันก็อาจจะไม่แรงพอใช่ครับแต่ถ้ามาพื้นฐานสูงมีคริตามมาแบบไม่น่าเกลียดมีบูทอลตามมาแบบไม่น่าเกลียดมันจะแรงมากใช่มันจะแบบทวีคูณเลยใช่ครับนะครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของเกม MMO เลยนะถ้าใครตามมาคุณมีแต่ดาเมจแรงๆแต่ไม่มีคริอ้าวโอเคคุณแรงแต่มันอาจจะรีดดาเมจได้ไม่สุดเพราะคุณไม่มีคริแต่ถ้าเป็นคุณเอาแต่คริเหมือนแอสซัสซินในแร็กนาร็อกเงี้ยสายลักคริทุกนะปากอะดาเมจน่าเกลียดมากดาเมจแต่ทะลุเด็ดแต่ทะลุเด็ดไม่เกี่ยวกับเกมนี้หน่อยนะประมาณนี้ครับผมนะครับผมก็เป็นการแนะนำกันไปนะครับสำหรับในเรื่องของสเตตัสเราก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะยาวเกินนะฮะเรายังมีต่อคลิปหน้าคือเรื่องของโอเมก้าซิสเต็มนะครับผมเป็นคลิปพิเศษนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับผมอย่าลืม Subscribe นะครับ YouTube ของ Dreamcaster กันด้วยแล้วก็ใครอยากเล่นเกมนี้นะไปเข้ากลุ่มไทยซะนะฮะมาวิวโล2015 Thailand Community นะครับเซิร์ฟว่า MHOT จะเจอแล้วนะครับผมอ่ะลองดูนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ